หลังสงครามกลางเมืองเกือบ30ปีสิ้นสุดลงศรีลังกาถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลที่สำคัญของโลกท่าเรือเก่าแก่ที่อังกฤษริเริ่มไว้ในช่วงคริสตศตวรรษที่18อย่างท่าเรือโคลัมโบได้รับการพัฒนาและขยายให้ใหญ่ขึ้นท่าเรือใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งเรือสินค้าและเรือที่แวะเวียนมานอกจากการค้าและการขนส่งทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นที่เพิ่มตามมาอีกอย่างคือการลักลอบขนส่งยาเสพติดคืนวันมาฆบูชาพระจันทร์เต็มดวงงามเด่นอยู่บนท้องฟ้าอันมืดมิดขบวนแห่สีสันประการตาในโคลัมโบเริ่มต้นขึ้นผู้คนต่างจับจองที่สองข้างทางเพื่อรอชมช้างถูกตกแต่งประดับประดาด้วยแพรพันหลากสีก้าวย่างช้าๆรถแห่พระพุทธรูปสีขาวสะอาดเคลื่อนตามมาห่างๆชายหนุ่มในเสื้อผ้าพื้นเมืองสีขาวและแดงสดพร้อมเครื่องทรงเดินเป็นแถวยาวเหยียดมาตามถนนรัวกลองพร้อมร่ายรำเป็นจังหวะเสียงเครื่องประดับโลหะที่แผงอกและผ้าโพกศีรษะกระทบกันรัวๆการแสดงตามประเพณีชุดนี้ของชาวศรีลังกามักใช้ผู้ชายเป็นตัวหลักท่าร่ายรำนั้นโลดโผนดุดันน่าเกรงขามพวกเขาดูมุ่งมั่นสนุกสนานและภาคภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันเก่าแก่แต่เช้าวันถัดมาผู้ชายอีกกลุ่มที่เราได้พบเหมือนอยู่ในโลกอีกใบถนนเล็กๆที่ออกจากโคลัมโบเลี้ยวไปตามไหล่เขาอันเขียวชอุ่มเกือบ2ชั่วโมงก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนเชิงเขาวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในดงไม้บนเนินท้ายหมู่บ้านที่นี่คือศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดวันที่เราไปที่นั่นมีชายหนุ่มกว่าร้อยชีวิตเข้ารับการบำบัดแต่ละคนมีที่มาและภูมิหลังต่างกันแต่มีปัญหาเดียวกันคือติดยามีทั้งคนมีเงินและยากจนด้อยการศึกษาและการศึกษาสูงครอบครัวอบอุ่นและแตกแยกไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนต่างตกอยู่ใต้อำนาจของยาเสพติดบูจันหนุ่มน้อยหน้าตาคมคายทักษะการใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่วราวกับเจ้าของภาษาเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อที่สุดของประเทศออกมาทำงานเป็นผู้จัดการสถาบันการเงินฟังดูเป็นชีวิตที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จแต่ทุกอย่างพังทลายเพราะยาเสพติด The first time that I used drugs was when I was 13 years old and that was smoking so after thatI increased the amount that I was using. So during this 10 to 12 years of my drug addiction life, I used almost every types of drugs that are unknown to man. So from smoking to heroin. เมื่อติดยาเขาต้องออกจากงานความสัมพันธ์กับคนรักขาดสะบั้นก่อนที่ชีวิตทั้งชีวิตจะล่มสลายเขาตัดสินใจหักดิบเลิกเสพยาโดยมุ่งตรงมาที่วัดแห่งนี้ In the last few years I was more addicted and all my life was drifting away so all my loved ones were moving away from me they couldn't cope with me so I had to make a decision either to live or to let go soAfter a while thinking for a while I actually thought that I need to live more I had to do something I decided to come here and was that hard to make such a decision it was very hard because I had to leave everything and come because I was raised and I was doing things in a very different way so I had to let go of all those andtry to build a new life พุทธศาสนาอย่างแนบแน่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวศรีลังกา
ปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงและกระจายตัวอย่างกว้างขวางทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถรับมือได้ทันวัดจึงเข้ามามีบทบาทอลุตตะนักมีกระทำการอะไรตะนักฮดากันปาริงติกักลังกระทำเป็นนัดเบกุดักแอร์ทำเป็นนัดเบมีอะไรสามัญมินิสุเลปีเปิลอัดุมีสันดานอู่ลับเองกิฮิตะกับเวนัสกันตะนักขดานนั่นมาต้องมาครับศูนย์บำบัดแห่งนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วจากกระท่อมดินหลังเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าคาในตอนเริ่มต้นวันนี้กลายมาเป็นอาคารโล่งๆ2ชั้นขนาดพอประมาณด้านข้างยังมีอาคารขนาดไล่เลี่ยกันที่กำลังก่อสร้างอีกหลังไม่ใช่กุฏิพระหรือศาลาวัดแต่เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้เข้ามาบำบัดซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆชั้นล่างของตัวอาคารถูกจัดเป็นที่นอนเตียง2ชั้นวางเรียงกันพอมีระยะห่างทุกคนนอนรวมกันที่นี่วิธีการบำบัดยาเสพติดของที่นี่ไม่มีการใช้ยาหรือสมุนไพรแต่ใช้วิธีพฤติกรรมบำบัดเริ่มจากการยอมรับว่าตนเองมีปัญหาจากนั้นแก้ไขด้วยการฝึกความเข้มแข็งของจิตใจมีวินัยและความรับผิดชอบและสุดท้ายคือการรู้ว่าตัวเองไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่ตามลำพังทั้งหมดรวมตัวกันอยู่บนชั้น2ของอาคารกลิ่นธูปที่จุดบูชาพระพุทธรูปลอยอวนอยู่ในอากาศหลวงพ่อเริ่มต้นสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ด้วยน้ำเสียงเรียบๆเบาๆทุกคนเริ่มร้องเพลงด้วยเสียงทุ้มต่ำเพลงจบลงแต่ละคนผลัดกันลุกขึ้นเล่าถึงเส้นทางชีวิตว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไรการยอมรับและเปิดเผยอย่างไม่มีข้อสงสัยกับผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันคือการรับรู้และช่วยพยุงกันไปบนเส้นทางที่โหดหินนั่นคือเลิกเสพยาไม่มีประสิทธิ์ยินดีฮิติเองยินวิมายินดีฮิตไม่ประสิทธิ์ตัวก็จะอภิเตครบเด็กักตีระสรีระฟิสิกอลีTiada tetap tu beras kerana lebih bimbingan yang nat peluang kita diuruk kerana lebih bimbingan itu Buddhist tu yang kata bahaya kita sakti pet kerana me behavior pattern yang beras ker. เพราะเชื่อว่าการติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตใจการบำบัดที่นี่จึงเป็นลักษณะของพฤติกรรมบำบัดนั่นคือการสร้างความหมายและจุดมุ่งหมายให้ชีวิตตัดขาดจากสิ่งยั่วยุเปลี่ยนพฤติกรรมทำสิ่งใหม่ๆดีๆในชีวิตซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือสลักสำคัญอะไรอาจเริ่มจากการซ่อมแซมเก้าอี้หรือของใช้ต่างๆการกวาดใบไม้รดน้ำต้นไม้เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้ตัวเองก่อนที่จะขยับขยายไปทำเรื่องอื่นๆที่ใหญ่กว่านี้กระทั่งตัดขาดจากยาเสพติดได้สำเร็จเกาะรูปหยดน้ำในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งยาเสพติดในเอเชียด้วยภูมิศาสตร์อันเหมาะเจาะลงตัวทั้งการเป็นเมืองท่าสำคัญบนเส้นทางการค้าและการอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลก2แห่งคือแหล่งเดือนเซี่ยวทองคำในอนาบริเวณของอิหร่านอัฟกานิสถานและปากีสถานแหล่งสามเหลี่ยมทองคำที่พื้นที่ชายแดนพม่าไทยและลาวทำให้ที่นี่เป็นจุดขนถ่ายยาเสพติดสำหรับเส้นทางระหว่างตะวันออกและตกที่เติบโตเร็วที่สุดยาเสพติดจะถูกเคลื่อนย้ายลงมาถึงชายฝั่งตอนใต้ของอินเดียและข้ามมาที่ศรีลังกาโดยเรือบรรทุกตู้สินค้าขนถ่ายลงเรือเล็กหรือเรือประมงเป็นกองทัพมดนำขึ้นฝั่งก่อนจะกระจายไปยังแถบประเทศตะวันตกเรือขนาดเล็กนับพันๆลำในแต่ละวันที่เข้าออกชายฝั่งของประเทศที่เป็นเกาะแบบนี้ทำให้การตรวจจับเป็นไปด้วยความยากลำบาก Normally actually in Sri Lanka that they use that sea routes sometimes they use our local fishermen because they are going to the deep sea to catch fish then sometimes that their businesses also sometimes getting losses then the traffickers they know they monitor and they sometimes that they catch these people
and they use these people to smuggle those things into the country. เมื่อจับกองทัพมดได้ลำบากที่เจ้าหน้าที่มุ่งไปคือการสกัดจับรายใหญ่แต่การจับกลุ่มยังไม่พอศรีลังการู้ดีว่าต้องทำอะไรที่มากกว่านั้นโดยเฉพาะหากดูตัวอย่างจากประเทศที่เผชิญปัญหาแบบเดียวกันอย่างฟิลิปปินส์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้แห่งฟิลิปปินส์ที่ทำให้มีคนถูกจับและถูกสังหารจำนวนมากนำมาซึ่งเสียงประณามและเสียงชื่นชมจากทั่วโลกไมตรีปาละสิริเสนาผู้นำศรีลังกาจัดอยู่ในกลุ่มหลังแนวทางการปราบปรามแบบฟิลิปปินส์จึงถูกทางการศรีลังกานำมาเป็นตัวเลือกในฟิลิปปินส์โทษประหารถูกยกเลิกไปในปี2006และจนถึงตอนนี้ความพยายามในการนำโทษประหารกลับมาใช้ใหม่ก็ยังล้มเหลวแต่ตำรวจได้รับอนุญาตให้ยิงและสังหารผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้สำหรับศรีลังกาโทษประหารชีวิตซึ่งใช้วิธีการแขวนคอยังมีอยู่โดยการประหารชีวิตครั้งล่าสุดของศรีลังกาเกิดขึ้นในปี1976เมื่อโทษประหารถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพชฌฆาตก็เสียชีวิตหรืออายุมากกันหมดแล้วการสรรหามือสังหารหน้าใหม่จึงเกิดขึ้นแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดมาที่ประเทศศรีลังกานะคะซื้อหนังสือพิมพ์อ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเปิดหน้าจัดหางานนะคะจะเห็นแบบนี้ค่ะการรับสมัครเพชฌฆาตนะคะเพราะว่าที่นี่ถึงแม้จะมีโทษประหารชีวิตแต่ว่าก็ไม่ได้ทำหลาย10ปีแล้วทำให้เพชฌฆาตที่เคยทำงานอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็แก่แล้วก็เลยต้องมีการรับสมัครเพชฌฆาตกันใหม่ค่ะคุณสมบัติของเพชฌฆาตศรีลังกาที่ประกาศในหนังสือพิมพ์มีดังต่อไปนี้ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งต้องเป็นชายสัญชาติศรีลังกาอายุระหว่าง18ถึง45ปีตำแหน่งเพชฌฆาตมีอัตราเงินเดือนสูงสุด 36,410 รูปีศรีลังกาหรือราว 6,656 บาทซึ่งสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยตำแหน่งราชการอื่นๆและหากได้รับการคัดเลือกจะได้รับสวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการโดยอัตโนมัติโทษประหารชีวิตถูกใช้ในฐานะเครื่องมือที่แรงที่สุดในการปราบปรามการกระทำผิดมีอย่างน้อย35ประเทศในโลกที่มีโทษประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึง2ชาติประชาธิปไตยขนาดใหญ่อย่างอินเดียและสหรัฐแม้ว่าจะมีการลงโทษที่รุนแรงถึงชีวิตแต่รายงานชิ้นนี้ของ UNODC ระบุว่าขนาดของอุตสาหกรรมยาเสพติดไม่ลดลงเลยในทางกลับกันมันขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นปริมาณการผลิตฟินและโคเคนอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมานี่คือสิ่งที่กำลังถกเถียงกันในศรีลังกาในวันที่รัฐบาลตัดสินใจนำโทษประหารชีวิตมาใช้อีกครั้งในมุมมองของผู้รับมือโดยตรงกับความหนักหน่วงและรุนแรงขึ้นทุกวันหลายพันคนที่ทุกข์ทรมานจากการติดยาและมุ่งหน้ามาที่วัดเลิกได้บ้างไม่ได้บ้างรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะยาเสพติดคนกลุ่มนี้มองว่าเป็นการถูกต้องและเหมาะสมแล้วที่จะรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตกลับมาใช้สมารณียดันดันเนี่ยกี่ระกี่ระกี่นิมิอิดารู้มากเป็นอะไรกี่ระกี่ระกันเดรียต์อีกลูกน่ะมีอาวสตาวักเป็นว่ามันก็จะมีอะไรอะไรยายาทิ้งเวลาทิ้งวินาศเบลว์ The police and the other law enforcement agencies also we are also in that same feeling because actually if they're still doing those trafficking inside the prison we have to impose the penalty that the thing ที่เรือนนอนรวมในวัดหลายคนสารวนอยู่กับตัวเองบางคนที่เพิ่งมาใหม่ทำได้แค่นอนนิ่งๆเพราะร่างกายอ่อนล้าบางคนคุกเข่าสวดมนต์บางคนก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือเพื่อบันทึกความก้าวหน้าในการลดละเลิกยาของตัวเองศูนย์บำบัดแห่งนี้ใช้วิธีหนึ่งตามแนวทางพุทธศาสนานั่นคือการนั่งสมาธิเพื่อระงับและควบคุมจิตใจบูจันมักจะปลีกตัวมาหามุมสงบเพื่อนั่งสมาธิสำหรับเขาในขณะนี้มีเพียงจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเท่านั้นที่จะฉุดดึงให้พ้นจากวังวนยาเสพติดในฐานะเหยื่อยาเสพติดเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้โทษประหารชีวิต We're talking about life, so I can't actually take another person's life.
So I can't say that a person's life is not valuable because he is actually dealing drugs. So I think I will leave that towards more people who are more educated and more have more knowledge about this topic. วันมาฆบูชาผ่านพ้นไปแล้วช้างถูกเปลื้องเครื่องทรงกลับมาอยู่ในการจองจำเหล่านักแสดงวางกลองและเปลี่ยนเสื้อผ้าแนวแฟนตาซีกลับสู่ชีวิตปกติเมื่อถึงเทศกาลสำคัญทางศาสนาหรือวัฒนธรรมในครั้งต่อไปอย่างเช่นวิสาขบูชาพวกเขาก็พร้อมที่จะสวมเครื่องแต่งกายและบทบาทนักร่ายรำอีกครั้งสีสันการแสดงพื้นเมืองศรัทธาแก่กล้าในศาสนาพุทธและสงครามกลางเมืองเป็นภาพรวมของศรีลังกานอกเหนือไปจากไร่ชาสวนเครื่องเทศธรรมชาติบริสุทธิ์และเมืองท่าสำคัญอีกด้านนั้นที่นี่ยังมีความเฟื่องฟูของการขนส่งและค้ายาเสพติดและหากว่าแนวทางปราบปรามยาเสพติดแบบดูเตอร์เต้และโทษประหารชีวิตถูกนำกลับมาใช้จริงเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์นี่อาจเป็นภาพอีกอย่างของศรีลังกาต่อการรับรู้ของคนทั่วไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม Channel เล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ